ทุกคนคะคือมอสก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าขึ้นไปแล้วข้างบนจะเป็นอะไรตลาดที่แบบว่าเก่าแก่มากๆนะคะในลอสแอนเจลิสร้านนี้เขาขายมานานหรือยังคะร้านนี้นะคะเปิดมา7 ปีแล้วค่ะคุณพี่นี่นะเขามีถ่ายรูปแบบแคปไว้เลยนะว่ามุมนี้เป็นมุมที่หนังอะมาถ่ายไว้นะตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมศราวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสอยู่ที่ดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนเนี่ยมาที่ตลาดที่แบบว่าเก่าแก่มากๆนะคะในลอสแอนเจลิสนี่ค่ะคือแกรนด์เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะตลาดอันนี้นอกจากมีความเจ๋งตรงที่ว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่มากๆนะคะมีอายุกว่า100 ปีนะคะ wow. และที่สำคัญเนี่ยใครรู้จักหนังเรื่องลาลาแลนด์มั่งยกมือลาลาแลนด์ refers to LA also หนังเรื่องนี้เป็นหนังเพลงนะคะที่โหดังมากๆนะคะเมื่อ4 ปีที่แล้วกวาดรางวัลมาเพียบและเขาก็ใช้ตลาดนี้อยู่ในฉากด้วยนะคะ wow. เดี๋ยวหมอจะเข้าไปในตลาดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆแถวนี้นะเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากเลยวันนี้เราจะเป็นทริปกินนะเราจะไปหาของกินกันปะที่นี่มีร้านแบบดังๆหลายร้านนะคะอย่างร้านขวามือเนี่ยมันก็เป็นร้านที่ดังเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะขายพวกแบบบาร์บีคิวแต่ว่ามอสยังไม่ได้กินอะไรเลยมื้อแรกเป็นบาร์บีคิวมันก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวมอสจะพาไปร้านหนึ่งนี่เข้ามาในตลาดนะคะเขาก็จะมีไฟ LED ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ถ่ายรูปกับเขาหน่อยคือทุกคนคะตอนแรกมอตั้งใจจะมากินร้านนี้นะเอกสลัดนะมันเป็นแบบเมนูที่แบบถ้ามาที่เนี่ยจะต้องกินแต่ปรากฏว่ามอสมาสายไปนะก็ไม่สายมากนะตอนนี้บ่าย2เขาก็ขายหมดแล้วอ่ะเอาแล้วไงหาอะไรกินดีอ่ะโอ้อันนี้เป็นร้านแบบเหมือนข้าวแกงเมืองไทยเลยนะคะให้แต่อันนี้เป็นแบบทาโก้นะคะเป็นอาหารเม็กซิกัน Let me see เนี่ยเขาก็จะมีพวกทาโก้นะคะออเดอร์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณเนี่ยอะไรทาโก้3ชิ้น14 เหรียญนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาข้างในนะคะเขาก็จะมีพวกผลไม้สดๆผักสดๆขายด้วยนะคะนอกจากร้านอาหารเขาบอกว่ามีในเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณคนขายนะประมาณ40 เจ้านะคะที่มาขายอยู่ที่นี่นี่ผลไม้เขาอันนี้มะม่วงนะคะเขาขายลูกละ2 เหรียญเป็นมะม่วงของเม็กซิกันนะคะมันก็จะแบบใหญ่มากเลยนะคะสับปะรดเฮ้ยมีมังแกวด้วยมังแกวก็ขายพาวละเท่าไหร่อ่ะ1.29 เหรียญนะคะโอเคก็เนี่ยมีผักมีอะไรขายแล้วก็จะมีพวกขนมมีอะไรอย่างนี้ก็คือช่วงโควิดอ่ะเขาก็จะปิดเร็วใช่ไหมบ่ายสองอะไรเงี้ยก็ปิดแล้วแล้วมอสมาบ่ายสองคิดดูมอสมาตลาดวายอีกแล้วค่ะขอโทษด้วยนะอันนี้ร้านนี้ขายอันนี้เป็นร้านเจแปนิสนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกเบนโตะมีซูชิอะไรอย่างนี้อาหารญี่ปุ่นที่นี่นะคะก็อยู่ที่เบนโตะเขาขายอยู่ที่8 เหรียญ9 เหรียญนะคะ
เฮ้ยร้านนี้เขาก็หลากหลายนะดูน่ากินดีนะคือเข้ามาข้างในเนี่ยนะคะเขาจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทนะคะก็คือว่าจะเป็นรวมร้านอาหารแบบหลายๆเชื้อชาติเลยนะคะและที่สำคัญนะตลาดนี้มอสรู้มาว่ามีร้านอาหารไทยด้วยเดี๋ยวมอสเดินหาก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนร้านนี้นะขายทาโก้นะมีหลายหน้ามากๆนะเพื่อนนะคะนี่เม็กซิกันฟู้ดจะเยอะมากเห็นไหมโอ้ร้านนี้น่าจะร้านดังนะมีรูปคนดังแบบมาถ่ายเต็มเลยอ่ะIt's good What's it that ลุงไม่ยอมคุยโอเคป่ะอุ๊ยอันนี้เหมือนขายมีพริกแกงบ้านเราด้วยอ่ะแปลกๆอ่ะเฮ้ยเขากินอย่างนี้ด้วยเหรอโมเลกินสัตว์ชิลาเปอ๋อชิลาเป alright thank you มอสก็ไม่รู้จักนะโอเคป่ะเดินเนี่ยหลายร้านเขาก็ปิดนะคือช่วงกลางวันอ่ะมอสว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมแบบว่าออฟฟิศแต่มันก็จะอยู่รอบๆในตัวดาวน์ทาวน์ LA ใช่ไหมเขาก็จะมากินอาหารกันสวัสดีค่ะไม่ได้ยินสั่งอาหารหน่อยค่ะมันมีเหมือนเป็นชุดอะไรคอมโบที่มีแบบส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอ๋อไก่ย่างโอเคไก่ย่างหนึ่งที่ค่ะเอาเป็นโค้กหนึ่งกระป๋องแล้วกันค่ะปกติเมนูไหนขายดีอะคะไก่ย่างขายดีสุดโอเคงั้นเดี๋ยวลองเป็นส้มตำอะไรอะคะตำอ๋อโอเคไม่มีตำปลาร้าใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะงั้นเท่านี้ค่ะรอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะได้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เป็นเจ้าเดียวนะคะที่อยู่ในตลาดแกรนด์เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะชื่อร้าน Sticky Life นะคะก็ร้านนี้นะคะเขาก็จะเน้นเป็นพวกไก่ย่างส้มตำนะแล้วก็มีพวกผัดไทยนะคะมีพวกข้าวซอยอะไรอย่างงี้ด้วยเมนูนะคะที่เราเห็นนะก็จะอยู่ที่ราคา13เหรียญ14เหรียญนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะอันนี้แบบส้มตำในดาวน์ทาวน์ LA นะบริเวณตรงกลางนะคะคือแต่ละร้านเนี่ยเราก็ต้องไปรับอาหารเองแต่ว่าร้านอาหารไทยที่มอสั่งไปเขาบอกให้รอ10นาทีนะแล้วก็ตรงกลางอ่ะเราก็เอาอาหารมานั่งกินนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะมันอารมณ์แบบฟู้ดคอร์ทนะแล้วก็ที่มอสยืนนี่คือแบบมันหลากหลายมากข้างหน้ามอสมีอาหารฟิลิปปินส์ด้วยไปดูไหมว่าหน้าตาอาหารฟิลิปปินส์เป็นยังไงอาหารฟิลิปปินโนไรซ์โบอยู่ข้างหน้าปะอันนี้เป็นร้านของฟิลิปปินโนนะคะแต่มอสจะคิดว่าเขาจะเหมือนมีอาหารวางข้างหน้าเหมือนเม็กซิกันฟู้ดนะแต่ว่าไม่มีจะต้องสั่งเป็นออเดอร์นะคะไม่มีอ่ะไม่มีหิวเราลองไปกลับไปดูร้านอาหารไทยแมนน่าจะได้แล้วเนาะอันนี้คนเขาก็รอสั่งอาหารไทยเหมือนกันนะคะคือที่นี่อาหารไทยก็เป็นที่นิยมนะคะหลายๆคนส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะชอบพวกผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยคือถูกปากเนาะเราก็กินอาหารไทยนี่แหละน้ำแข็งไหมคะได้ค่ะน้ำแข็งช่วงนี้ขายดีไหมวันนี้เรื่อยๆนะแต่ว่าเด
ีทานแน่นมากหรอโอเคได้ขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีจ้าอ๋อหรอจำชื่อช่องได้เปล่าจำชื่อช่องจำไม่ได้มอสลาวันวันมอสลาอ๋อพี่มอสใช่ค่ะร้านนี้เขาขายมานานหรือยังคะร้านนี้นะคะเปิดมา7 ปีแล้วค่ะคุณพี่เหรอเมนูเด็ดของร้านนี้อะไรบ้างเมนูเด็ดมีไก่ย่างค่ะต้มตำแต่ต้มตำเราก็จะแบบว่าไม่ใช่คนไทยกินหนักเป็นแบบสาลัดปกตินะคะใช่แล้วก็มีไก่ทอดที่รสนะคะพี่หมอเหรอขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนได้ค่ะอันนี้เจ้าของร้านเลยวะเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะเป็นเมียไม่ใช่เป็นเมียเจ้าของร้านนะก็มีที่เขาขับนี่นะคะอ๋อมีหลายสาขาใช่ไหมสาขาค่ะโอเคแต่ว่าที่เคยผ่านไปแถวเส้นเอ็กโคพาร์คละคนแน่นมากใช่ค่ะจะเป็นร้านแบบนั่งกินแบบเต็มที่เลยโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขายพวกแคนดี้นะหลากหลายมากเลยอ่ะลูกอมเยอะมากลูกอมแคนดี้ทุกคนร้านขนมเนี่ยจะต้องเป็นเด็กๆกินแน่เลยแต่ไม่ใช่นะนี่เป็นคุณลุงนะคะเขามาซื้อแคนดี้กินจริงๆก็มีถั่วขายด้วยเนาะเออนึกว่าเฉพาะเด็กๆซะอีกโชคดีมากเลยอ่ะเราได้ที่นั่งนี่มาแล้วค่ะของร้าน Sticky Rice เดี๋ยวเรามาดูนะว่าอาหารไทยที่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเขาให้น้ำแข็งมาด้วยคือว่าวันนี้อากาศว้ายฝ่าปิวอันนี้เขาให้น้ำแข็งมานะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะประมาณที่เห็นอยู่เนี้ยคือมอสแบบแอบจักรแลเปียกอะคือแดดแรงมาก25องศานะคะแต่ลมที่มันพัดมาเป็นลมเย็นแต่แดดมันแรงไงก็เลยกินโค้กก่อนแป๊บนึงโค้กไม่ได้สปอนเซอร์นะร้อนๆอย่างนี้นะต้องโคค่ะนี่ค่ะหน้าตาอยู่ในกล่องนะคะอันนี้มันเป็นเซตเลยนะคะเดี๋ยวเปิดมาข้างในนะเขาบอกว่าเมนูนี้ขายดีมากตึง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 นี่ค่ะหน้าตานะคะเมนูไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำนะคะกลางดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะก็จะมีไก่ย่างส้มตำและที่สำคัญชื่อร้านของเขาคือ Sticky Rice นะคะก็คือมีข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยมาเปิดกันเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มของไก่ย่างนะคะวิไก่ย่างเขาน่าจะหมักเขามีหรือเปล่าวะไม่รู้นะมันจะเหลืองๆหน่อยเห็นไหมไก่อร่อยอ่ะไก่ย่างอร่อยมากแบบเหมือนหมักแบบรสชาติไทยมากเลยอ่ะขอให้อร่อยต้องกินนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใช้ได้นะนุ่มแล้วก็ไม่แฉะด้วยแต่ว่าจะให้เราอีกเมนูนี้เขามีส้มตำนะคะแต่ว่าส้มตำที่เนี่ยเขาจะเป็นส้มตำแบบส้มตำตำไทยนะคะเป็นแบบสไตล์แบบคนที่นี่กินนะเห็นไหมน่ารักเชียวสีก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะส้มตำหรอถ้าสำหรับที่นี่อ่ะถ้าสำหรับฝรั่งอ่ะอร่อยแต่ว่าหมอเราเป็นคนชอบกินเผ็ดมากแล้วก็ชอบกินส้มตำปลานะคะมันก็เลยจะแบบไม่ได้เผ็ดนะคะอารมณ์กินเหมือนเป็นสลัดของที่นี่นะพาปิยะสลัดเนี่ยก็เมนูนี้นะคะส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวขายอยู่ที่14 เหรียญนะคะแล้วก็มอสมีโค้กด้วยก็รวมทั้งหมด17 เหรียญนะคะสุดท้ายแล้วนะมอสว่าอาหารไทยนี่แหละถูกปากมอสที่สุดนะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่มีร้านอาหารไทยเนี่ยเข้ามาขายในตลาดนี้ด้วยเพราะว่าก็เป็นตลาดที่มอสว่าน่าจะเข้ามาขายยากเหมือนกันเนาะเป็นตลาดแบบเก่าแก่แล้วก็ดังอะไรอย่างงี้เดี๋ยวหลังจากกินเสร็จนะคะเดี๋ยวมอสจะพาไปเดินดูข้างหน้าเฮ้ยไม่รู้มอสไม่มั่นใจนะว่าตรงนี้คือข้างหน้าตลาดหรือข้างหลังตลาดแต่ว่าเดี๋ยวมอสจะเดินไปอีกฝั่งนึงนะคะอันนั้นเขาก็จะมีในฉากหนังลาลาแลนด์ด้วยเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนโอเคทุกคนครับตอนนี้มาก็กินอิ่มแล้วนะคะพออิ่มปุ๊บอารมณ์ก็จะดีเลยตอนแรกเหงามากแต่เดี๋ยววันหลังว่าจะต้องมากินร้านนี้ให้ได้นะเอกสลัดนะเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยวันนี้พลาดมากโอเคเดี๋ยวมอสจะพาไปนะคะที่หนังเรื่องลาลาแลนเนี่ยที่พระเอกกับนางเอกมีอาเขามานั่งกินอาหารร้านอยู่ข้างหน้าค่ะ
นมุมนี้เลยนะคะที่ฉากหนังเรื่องลาลาแลนเนี่ยพระเอกนางเอกเขามานั่งตรงนี้นี่มุมนี้เลยอันนี้นะคะเป็นร้านอาหารซัลวาดอร์นะคะชื่อร้านอะไรอะซาริต้าคูปูเซียร่าหรือเปล่านะมอสไม่มั่นใจมอสออกเสียงถูกหรือเปล่าก็จะเป็นมุมนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งนะเพราะว่าโควิดนี่นะเขามีถ่ายรูปแบบแคปไว้เลยนะว่ามุมนี้เป็นมุมที่หนังอะมาถ่ายไว้นะตรงนี้ร้านนี้นะคะเขาก็จะขายเป็นพูพูซานะคะก็จะเป็นอาหารของเอลซัลวาดอร์นะคะแต่มอสอิ่มมากมอสก็เลยไม่ได้สั่งนะแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะมอสเคยทำคลิปเก่าไว้นะเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้ตอนนั้นที่มอสไปเดินตลาดเอลซัลวาดอร์นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเมนูนี้ด้วยนะคะพูพูซานะพี่เขาขนาดมันแห้งแล้วนะใหญ่มากเลยอ่ะเป็นของเม็กซิโกนะคะเขาชอบกินรสจัดเหมือนกับคนไทยนะคะนานาชนิดมากแล้วเขาเรียงสวยมากเลยมอสชอบจังเลยอ่ะโอ้ยอันนี้มีมะขามด้วยมะขามจากเม็กซิโกทุกคนดูกุ้งแห้งเขาตัวใหญ่มากเลยนี่กุ้งแห้งหรือว่ากุ้งแก้วที่วันทองน้องใหม่ดาวิกาทำไว้หรือเปล่าใครเป็นแฟนคลับบ้างมอสดูอยู่เนี่ยวันทองใครก็อยากเป็นคนไม่ดีเฮ้ยไม่ใช่เนาะร้องผิดใครจะอยากเป็นคนไม่ดีทุกคนคะตอนนี้มอสออกมาข้างนอกตลาดแล้วนะคะคือตลาดเนี่ยเขาจะอยู่บนตรงนี้เป็นถนน3นะคะอยู่ระหว่างฮิลสตรีทกับบอร์ดเวย์นะคะแล้วนี่ค่ะซ้ายมือมอสนะคะเป็นอีกฉากนึงในหนังเรื่องลาลาแลนด์นะคะคุ้นกันไหมเป็นกระเช้านะชื่อว่า Angel Flight นะคะเดี๋ยวลองไปดูว่ากระเช้าเขาเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าเหมือนว่าเขาจะเปิดให้บริการนะคะอ๋อสรุปแล้วเขาเปิดแล้วนะคะคือที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกกระเช้านี้มีอายุเก่าแก่มากเลยนะประมาณ115ปีค่ะตอนแรกมอสคิดว่าเขาแบบไม่ให้ขึ้นแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราตอบรอเที่ยวต่อไปเขามีทั้งหมด2คันนะกระเช้าอ่ะเดี๋ยวเรารอคันนี้คือมอสก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าขึ้นไปแล้วข้างบนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันนะตอนนี้กระเช้าใกล้ลงมาแล้วเขาเขียนบอกว่าถ้าขึ้นอ่ะคนละ1เหรียญนะคะถ้าขึ้นคนเขาก็มาขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะปกติอ่ะพระเอกกับนางเอกเขาจะนั่งคู่กันหันหน้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้โควิดเขาให้นั่งเว้นนะมอสก็เลยไม่มีพระเอกแล้วก็เลยได้แต่นั่งอย่างนี้โอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะว่าข้างบนน่ะจะเป็นอะไรอยากรู้เหมือนกันคือเขาว่าให้เลยมาจ่ายตังค์ข้างบนนะคะนี่ขึ้นมาข้างบนอ
คือขึ้นมาข้างบนนะคะจะเห็นว่ามันคล้ายๆอารมณ์เหมือนที่นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็มองไปข้างบนนะคะก็จะเป็นพวกตึกสูงๆค่ะพวกตึกธนาคารอะไรอย่างนี้น่าจะแบบพนักงานก็มานั่งพักผ่อนหรือเปล่าเนาะข้างหน้ามอสก็จะเป็นของ City National Bank นะคะลมเย็นอากาศเย็นมากเขาบอกว่า Angel Flight เนี่ยนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1901อะประมาณ120ปีนะคะ wow. ก็ความสูงนะคะ315ฟุตนะเหมือนเป็นจุดชมวิวอะเนาะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะข้างหน้าของตลาดนะคะแกรนด์เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวก็ยังไงก็ลองขึ้นมานะเอาเหมือนกับว่าเป็นการตามรอยหนังลาลาแลนด์นะคะก็ได้นั่งกระเช้าที่เขาถ่ายในหนังก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะคือเอาจริงๆนะหนังเรื่องลาลาแลนด์เนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนเอาสถานที่แบบไฮไลท์สำคัญนะคะในลอสแอนเจลิสเลยตรงนี้ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะคะในฉากนะคะตรงนี้แต่จริงๆเขามีที่อื่นๆด้วยสวยๆมากมายนะคะมันก็เอามาฝากกันนะคะก็ตอนนี้ก็แดดร้อนมากแล้วนะคะอ้อแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่มอสให้ทุกคนอ่ะร่วมสนุกกันนะคะที่ว่ามอสเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะแล้วให้ทายว่ามอสชอบรุ่นไหนมากที่สุด5คนผู้โชคดีนะคะติดตามได้นะคะที่โพสต์ของ YouTube นะเดี๋ยวมอสจะโพสต์รายชื่อเสร็จแล้วก็ติดต่อมอสมาทางอีเมลด้วยนะคะที่มีรายชื่อแล้วก็จะได้นี่ค่ะแบนาน่าเอาไปใช้นะคลิปหน้านะคะมอสจะไปรับวัคซีนนะคะเข็มที่2เห็นเขาบอกว่าหลายคนป่วยเดี๋ยวมาดูว่ามอสอาจจะป่วยหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ